กติจะเข้าคลินิกดูแลตัวเองแบบนี้ตลอดค่ะ3 เดือน6 เดือนก็ต้องไปฉีดแล้วเพราะว่าเวลาเราทำงานกลางคืนเนี่ยหน้าตามันก็จะดูแก่ก่อนวัยจะมีริ้วรอยตีนกาที่ชัดมากค่ะสำหรับคนที่นอนน้อยแล้วก็ทำงานกลางคืนก็จะรู้ดีสาวๆทุกคนที่ทำงานกลางคืนอ่ะก็จะต้องไปพึ่งคลินิกความงามเพื่อให้เขาฉีดให้เขาดูแลผิวหน้าแต่แจ็คพอตเนี่ยมันเกิดที่ว่าสามีคลินิกประจำนะที่ทำหน้าประจำแต่เขาอยู่ไกลจากคอนโดเราหลายกิโลและณนะวันนั้นมันมีโปรโมชั่นร้านเนี้ยคลินิกเนี้ยเด้งขึ้นมาแล้วอยู่ห่างจากเราแค่ไม่เกิน1 กิโลอ่ะ700-800 เมตรอ่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองไปทำคลินิกนี้ดูแล้วก็เจอแจ็คพอตเลยค่ะครั้งแรกและทางคลินิกเขาก็รับผิดชอบค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบนะเราบอกเลยไม่อยากให้ใครพลาดแล้วมันยุ่งยากมากกว่าเราจะได้เงินเยียวยาแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ได้คุ้มอะไรเลยแล้วเราต้องจกเงินขายนั่นขายนี่เพื่อให้เราดำรงชีวิตอยู่ในตอนที่เราไม่ได้ทำงานก็อยากจะมาเรื่องนี้ก็คือละตอนณตอนนี้เราหายแล้ว 100% ค่ะแต่จะบอกว่าบางคนบอกว่าอ้าว3 เดือน1 เดือน3 เดือนหายแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะหายเร็วแต่ของจ๋าคือใช้เวลา1 ปีค่ะตามันจะค่อยๆเปิดขึ้นเรื่อยๆแต่6 เดือนเนี่ยตาเปิดยังไม่ได้ถึงครึ่งลูกตาดำเลยเอาง่ายๆแล้วมันโอ้มันทุกข์มากเราก็ร้องไห้จิตตกคือทำแล้ววิธีการดูแลก็คือไปนวดหน้าวันเว้นวันใช้น้ำร้อนใช้ซาวน่าทำทุกอย่างค่ะให้มันเจอความร้อนจนหน้าเราเนี่ยบางทีเกือบพองเลยนะบางทีใช้ผ้าชุบน้ำร้อนประคบตาตอนนอนตื่นเราก็ทนร้อนอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ 3-4 เดือนแต่ก็ตามันก็ขึ้นยากค่ะแล้วไม่รู้ว่าหมอเขาไปฉีดโดนจุดอะไรแล้วก็เป็นหมอไม่ใช่หมอประจำค่ะเป็นหมอแบบจ้างชั่วคราวคลินิกก็ช่วยเยียวยาแค่เดือนเดียวค่ะ